ว่าน้องคนนี้เขาชื่อคุ้นๆมากเลยเฮียว่ากูจำไม่ผิดแน่นอนน่าจะเคยอยู่วัดด้วยน้องคนนี้ชัวสวัสดีครับว่าไงครับพี่สวนเขาอยู่วัดพี่เราเป็นหัวแกงเลสลาใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่อ๋อใช่ค่ะใช่ได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินแล้วไปยืนทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยรอเพื่อนเหรอใช่ครับเพื่อนมันหลุดอ่ะหนูก็เลยยืนรออ๋อแล้วแก๊งเราไปไหนแล้วล่ะแก๊งหนูไปพีซีหมดแล้วค่ะไปไหนนะไปพีซีหมดแล้วค่ะอ๋อแล้วหนูอยู่ไหนอ่ะหนูรอหนูมาพักโอซีน่ะพักโอซีอ๋อคือไปเที่ยวใช่ไหมครับเลิกเล่นไปประมาณ3เดือนค่ะอ๋อแล้วก็อันนี้เพิ่งกลับมาเล่นกลับมาก็เลยมาอยู่นี่เลยอยากต่อยเล่นด้วยแหละชิวๆใช่ไหมใช่แล้วที่นี่มันมีแบบกดแมตต์อ่ะต้องไปยกมือขอต่อยเขาเงี้ยคือเราเป็นพวกนักมวยเหรอไม่ใช่หนูก็อยากเก่งทุกอย่างทั้งมวยทั้งอาวุธทั้งปืนอะไรเงี้ยก็ซ้อมทุกอย่างอะค่ะช่วงนี้ไม่สบายก็เลยพักก่อนไม่อยากกลับมาเล่นแก๊งเหรอครับเนี่ยก็อยากฮัลโหลอ้าวกูโดนแบนไอ้เหี้ยชัวร์เลยดูอย่างทรงกำลังคุยอยู่ดีๆโดนแบนซะงั้นไอ้ปิเล่นกูแล้วไอ้ปิกูทำอะไรผิดเนี่ยเออมาละจ้าพี่ส่วนไปไหนมาคะตะกี้คอมันหันไม่ได้ตะกี้พี่หลุดไปอะสิเราถอดรองเท้าทีนึงได้ไหมได้เอางี้ดีกว่าเราสามารถเดินหายแล้วครับหายแล้วเออใจเย็นครับใจเย็นเออหายยังพี่หายแล้วครับหายแล้วครับเราสามารถเดินคุยได้ไหมได้เราเดินไปคุยแบบฝั่งตรงข้ามดีกว่าแบบซอยหลืบๆมืดๆอ่ะต้องหลืบขนาดนั้นก็ได้พี่ตรงข้าม อ่ะเราไม่สนใจกลับมาเล่นแก๊งเขาหรอกลับไปรอบนี้ว่าจะเข้าหญิงล้วนนะพี่หญิงล้วนใช่เพราะว่าในเมืองแก๊งส่วนใหญ่เขาไม่รับผู้หญิงเข้าแก๊งไงเฮ้ยมันก็ไม่แน่หรอกเราฝึกหนักขนาดนี้ต้องลองดูว่าแบบเราเข้าแก๊งไหนอยากเล่นพี่แต่คงจะไปเล่นเป็นประชาชนก่อนพอแต่มีแผนจะกลับใช่ไหมครับใช่ครับอยากกลับเข้าเมืองอยู่แล้วปกติถนัดอาวุธอะไรครับเนี่ยมีดครับโหเราชื่ออะไรนะ AI เหรอใช่ชื่อ AI ครับ AI ตัวปิดAI ตัวฟรีเอ้าแล้วเราบอกเราฝึกมาแล้วมันจะไปฟรีได้ไงนี่ลองคิดสภาพตอนมองไฟแล้วมันนัวกันดิแล้วแบบยาใหม่อ่ะลองคิดสภาพยาใหม่แล้วมันปั๊มไม่ทันอ่ะของอีกคือในไฟมันไม่ใช่แค่เรื่องฝีมืออย่างเดียวอ่ะทั้งเรื่องเป็นทรัพยากรเรื่องลำเรื่องเพื่อนเรื่องรถคือองค์ประกอบมันเยอะพี่เข้าใจหนูปะเข้าใจพี่เข้าใจหนูทุกอย่างแหละตอนเนี้ยมีฝีมือแต่มันก็ไม่ได้ช่วยพี่เด็กไอ้เกี้ยเหรอโอ้จุกเย็ดแม่ไปละไอ้สัตว์พอโชคดีค่ะพอหลังคิดมาไปเดี๋ยวเมืองเขาจะแบบรีไวลิตให้อ่ะว่าจะเข้าหลังกันนี่เราเป็นแฟนเก่าเกียร์มัวเหรอใช่พี่เคยคุยเฉยๆเคยคุยแค่ทีเดียวพี่ไม่ได้อะไรเรื่องมันผ่านมาเป็นปีแล้วพี่โหเอ้ยเราถือคติคไม่ทับลายไดมอนด์นะเด้เฮียแล้วกลับเมื่อไหร่เรากลับเมื่อไหร่ก็หลังปีใหม่เนี่ยพี่พร้อมลุยเลยใช่ไหมอยากอยู่หญิงล้วนเหรอเลือกแกงไว้ยังยั
ังเลยพี่อยากเอาไปประชาชนก่อนแบบเซอร์เวย์ดูแก๊งที่ชอบก่อนเฮ้ยแต่เราก็น่าจะอาวุธครบแล้วมั้งเป็นถึงหัวแก๊งเลยหนูโยนปืนให้น้องถือเลยดิพี่ตอนนี้มันหายหัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้ชีวิตเราขาดอะไรบ้างเนี่ยขาดทุกอย่างพี่มีอะไรติดตัวบ้างอะตอนนี้อยากเป็นฟ้าแล้วพี่อยากเป็นฟ้าหาเสียเลี้ยงแล้วพี่อยากเป็นฟ้าหาเสียเลี้ยงเออพี่เขียนฟ้าเองละเหนื่อยอนาคตสดใสนะถ้าเกิดเลือกทางเป็นฟ้าเนี่ยนะมีคนบอกเนี่ยเลือกเป็นฟ้าสบายแป๊บนึงนะเบอร์ไหนดีงานนี้เวนนะปวดหัวเลยเฮียอยากเป็นฟ้าซะด้วยไอสัตว์ฟ้าขอตังพ่อแล้วพ่อจะไปขอตังใครต่อวะไอเฮียกูอยากรู้งานนี้ไอเฮียนี่เขาเปิดจังเนี่ยพี่ไอแล้วพี่พิมไปไหนแล้วอ่ะนู่นนอนยืนหนูถอดรองเท้าทีนึงได้ไหมหนูแก่เหรอหนูไม่ได้แก่โอเคเห็นแล้วเขียวอือเลยไม่หนูตะไคร้พี่ว่าเราขาวถ้าเกิดว่าเราขาวเนี่ยเราขาวแบบประมาณนี้กำลังดีนะอันนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนโบกปูนโอ้ถ้าหนูใส่สีผิวงั้นหนูใส่สีชมพูมันจะไม่ค่อยน่ารักไงสีผิวเนี้ยกำลังโอเคของหนูมันขาวเวอร์ไปเอ้าหนูขอบหนูสั่งจะขอพี่กะปิด้วยนะสีเนี้ยไปขอกะปิมาเหรอใช่ครับไปขอมาอีกรอบแล้วกันอันนี้มันดูขาวน่ากลัวเกินอ่ะเหมือนหนูตายมา5ปีแล้วอ่ะแล้วแบบไม่ได้แช่ฟอร์มาลีนอ่ะมันซีดเกินมันไม่มีเลือดฝาดเลยผิวหนูเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แต่มันคือเรื่องจริงอันนี้พี่เตือนไงฮัลโหลถ้าหนูใส่สีหนูใส่สีแบบเนี้ยถ้าแก้มมันจะหน้าปากหนูจะกลัวมันเข้ากันหมดแหละไอ้ครับมันขาวเวอร์ไปหนูใส่อย่างนี้ทุกที่จริงเหรอพอหนูไปเซเว่นแล้วนั่งหนูดูจัดเลยดูดิหนูก็บอกเลยหนูสะดวกแบบเนี้ยครับหนูสะดวกอย่างนี้หน้าพี่แก่หนูยังไม่บอกเลยพี่หน้าพี่แก่อยู่แล้วพี่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวพี่กระปิ้งเขาบอกว่าหนูตายมาปีไม่ได้เป่าฟอร์มาลีนอะสีผิวหนูอะพี่กระปิ้งช่วยหนูด้วยมันอยู่เหรอโอเคครับฉันไม่กลัวแล้วครับขอบคุณมากครับไอ้เหี้ยเด็กเก่าไอ้เกียร์ไปดีกว่ากู